นักข่าวไปดักค่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่เจอแล้วแต่ไปดักตรงลิฟต์เลยค่ะเจอจนได้แล้วก็ถามเรื่องนี้แหละค่ะโดยเฉพาะเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัสก็ยืนยันตัวเองเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจริงไม่ใช่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ข้อมูลที่มีบางกลุ่มบางคนนำมาเปิดเผยเป็นข้อมูลไม่จริงนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคนที่โจมตีเนี่ยพูดไปเรื่อยลองไปฟังเสียงกันหน่อยสิคะเขาพูดไปเรื่อยเขาบอกว่าฟิลิปปินส์รออเมริกาที่มหาวิทยาลัยคาร์ลมาร์กซ์หรือเปล่าคะท่านคะของแคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ไหมคะของอเมริกาไม่ใช่ฟิลิปปินส์แสดงว่าที่เขาออกมาเนี่ยคือข้อมูลมั่วใช่ไหมมั่วครับแล้วไปเปลี่ยนในใบปริญญาผมไปเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งนั้นนะเดี๋ยวจะโดนมหาวิทยาลัยเขาฟ้องอยู่ตอนนี้ก็หนังสือตัวนั้นไงครับตอนเป็นร้อยโทไงแล้วผมใช้พระราชบัญญัติล้างมลทินนะครับคือพูดเป็นลูกกี่รอบไม่เข้าใจกันนะครับท่านก็แก่ไม่รู้ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าพูดไม่รู้กี่รอบแล้วไม่อยากอธิบายแล้วไม่อยากอธิบายแต่เรื่องของวุฒิปริญญาการศึกษานี่ก็สนุกมากเนี่ยผมก็ใช้เวลานิดนึงก่อนเข้ารายการเนี่ยไปสืบค้นในตัวมหาวิทยาลัยที่ว่าเนี่ยและชัดเจนมากในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ว่าเขาไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้สอนแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้ปริญญาใช้คำว่า university แต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยไม่ใช่ฮะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ทำการเทียบโอนนะฮะคนที่จบในมหาวิทยาลัยที่อื่นนะครับและสามารถที่จะเอามาเทียบโอนเนี่ยแล้วเขาก็สามารถที่จะให้ตัวคล้ายๆว่าเป็นใบรับรองตรงนี้ออกมาได้ซึ่งร้อยเอกธรรมนัสวันนี้ก็เอาหลักฐานมาโชว์ก็จะมีตัวปริญญาใช่ไหมฮะก็มี University of California แล้วก็มีอีกมหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นที่มันอยู่ในวิกิพีเดียนั่นน่ะมีชื่ออยู่ในนั้นด้วยนะครับและนอกจากนี้ในทรานสคริปต์เองก็เป็นทรานสคริปต์ของมหาวิทยาลัยนั้นก็คือมหาวิทยาลัย อยู่ในประเทศไหนอะไรคาราอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะนะแล้วก็ตัวปริญแล้วตัววิทยานิพนธ์ก็มีชื่อของอีกมหาวิทยาลัยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณธรรมนัสบอกว่าผมไปจบที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเนี่ยมั่วแล้วก็ถามว่าคนที่เอาที่อื่นมาพูดเนี่ยมั่วไม่มั่วนะฮะเพราะว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ไม่มีอำนาจในการออกปริญญาทำไมทุกอย่างคุณไม่ได้เรียนกับเขามันดูแปะกันไปแปะกันมาหมดเลยมันเป็นหน่วยงานที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ขอคล้ายๆว่าเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เข้ามาจากต่างประเทศและทำงานในอเมริกาและไม่มีวุฒิการศึกษาให้สามารถทำเทียบโอนได้แต่เขาก็อ้างว่าไอ้ตัวหน่วยงานของเขาเนี่ยเขาดูละเอียดมากว่ามีประสบการณ์การทำงานจบมาถูกต้องตามมหาวิทยาลัยไหมแต่ที่น่าสนใจคือพอค้นไปเนี่ยไปเจอข้อมูลอีกอย่างนึงคือมีนักการเมืองในแอฟริกาเนี่ยใช้ไอตัวปริญญาของมหาวิทยาลัยเนี่ยอ้างนะฮะและถูกจับได้นะฮะแล้วก็มีการสืบค้นว่าไม่ได้เป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยนั้นจริงๆและมหาวิทยาลัยที่ไปกล่าวอ้างเพื่อที่จะมาเทียบโอนก็เป็นมหาวิทยาลัยกำมะลอค่ะร้อยเอกธรรมนัสอธิบายไว้ด้วยนะคะบอกว่าจริงๆมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยก็มีการเรียนการสอนเหมือนมหาวิทยาลัยรามคำแหงบ้านเราแล้วก็การวิจัยเนี่ยการทำงานวิจัยหรือทำงานส่งมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ไปทำจริงนะคะแบบสำรวจที่จังหวัดพะเยาไปถามได้เลย400คนนะฮะอยากให้ผมพูดไปมากกว่านี้เอาถึงที่สุดนะแขกอยากจะพูดอย่างนี้ว่าสำหรับแขกคนที่จะเป็นนักการเมืองอ่ะจะจบป.4 ก็ได้จะจบป.6 ด้วยก็ได้มันไม่แมทเทอร์หรอไม่มีปัญหาเลยว่าคนที่มาเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีอ่ะจะจบอะไรค่ะนึกออกปะนะฮะคือคุณไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ก็ได้อะนะแต่ถ้าถามผมว่าคุณธรรมนัสเอาปริญญาที่จบที่ออสเตรเลียมาเงี้ยเขาจะมีใช่ไหมครับพวกโครงการของคนที่ติดอยู่ในทันตสถานอะไรต่างๆและเรียนหนังสือนั่นด้านนั้นมาเองน่าเชื่อถือกว่าคือ เรื่องนักการเมืองอะระหว่างที่คุณจบป.6 ป.4 อะกับการที่คุณเอาปริญญากำมาหลอกคนน่ะฮะนึกออกไหมประเด็นมันคือคนที่จบป.6 ป.4 อ่ะยังมีศักดิ์ศรีกว่ายังมีศักดิ์ศรีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้วัดความสามารถของนักการเมืองที่วุฒิการศึกษาเพจ CSILA เขาก็สืบค้นเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของร้อยเอกธรรมนัสโดยบอกว่านี่คือหน้าที่ของ California University ที่คือที่หน้าคือหมายถึงว่าที่หน้าสถานที่ที่เรียกว่า California University คือในเพจเนี่ยเขามีภาพเลยนะคะที่ร้อยเอกธรรมนัสอ้างว่าได้ปริญญาเอกมา
เป็นแค่ห้องแถว2ชั้นนี่ค่ะเป็นภาพนี้ที่ CSI LA เขาไปถ่ายมาเพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะ Facebook Live ให้ทุกคนดูแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขายังไปค้นในวิกิพีเดียซึ่งเป็นประวัติของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยบอกว่ามหาวิทยาลัยที่ร้อยเอกธรรมนัสอ้างว่าจบด็อกเตอร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์อะไรจากอเมริกาเราตรวจพบว่ามหาวิทยาลัยเป็นของปลอมและติดอยู่แบล็คลิสต์ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับการรับรองด้วยตั้งคำถามเอาไว้ว่าามีอะไรจริงบ้างจากผู้ชายคนนี้นะฮะคือมันน่าเสียดายอะค่ะคิดว่าเอาเข้าจริงอะคุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอะเกินกว่าปริญญาเอกซะด้วยซ้ำใช่อันนี้ต้องยอมรับไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเอาปริญญาอะไรมารับรองความรู้ความสามารถตัวเองเลยอะคือโดยตัวเองอะมีความสามารถอะเกินตัวปริญญาด้วยซ้ำไปนี่มันก็น่าสนใจนะคะอาจารย์วิโรจน์ว่าทำไมประเทศอย่างแอฟริกาหรือประเทศไทยเนี่ยเรียกร้องอะอยากจะได้แบบอยากจะได้ปริญญาอะไรก็ไม่รู้ว่าจากนักการเมืองคือทำไมนักการเมืองอ่ะถึงจะต้องไปขวัญขวายอ่ะเอาปริญญาจริงมั่งไม่จริงมั่งจากมหาลัยแบบดีบ้างไม่ดีบ้างเคียงเพื่ออยากได้เชื่อเป็นด็อกเตอร์อ่ะทั้งที่มันไม่ได้มีความหมายอะไรกับการทำงานการเมืองเลยแล้ววันนี้ก็อธิบายว่าตอนนี้เรียนอยู่อีกใบนะฮะที่ราชพัฒน์ถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นรองไปหน่อยนะคะจากเรื่องคดีความมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันก็นำไปสู่การตั้งคำถามว่าที่พูดมาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรจริงไหมนะใช่ประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจบอะไรนะประเด็นก็คือตอนนี้ถ้าคุณไม่มีความน่าเชื่อถือเสียแล้วตำแหน่งของการเป็นรัฐมนตรีแล้วต้องรับผิดชอบการบริหารบ้านเมืองถ้าคุณโกหกเรื่องเล็กๆได้อ่ะคุณก็ไม่เหลือ credibility หรือความน่าเชื่อถืออะไรในฐานะที่จะให้ประชาชนวางใจ